สวัสดีครับวันนี้นะครับตอนเย็นของวันที่8กุมภาพันธ์2560นะครับทางพี่น้องชาวบ้านหลอกบัวบ้านบัวนะครับหมู่ที่4ตำบลวัดตุ่นอำเภอเมืองพะเยาแห่งนี้นะครับหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะได้มีโอกาสต้อนรับคณะของผู้บริหารนะครับจากแขวงอารมณ์ชัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับท่านมาที่นี่เพื่อมาเยี่ยมชมกิจกรรมจุดแรกคือจุดลงสีข้าวของข้าวอินทรีย์ของสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินนะครับแล้วก็จุดต่อไปก็จะไปเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่างๆของในชุมชนนะครับเป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับเตาแกบชีวมวลของพ่อสาวแก้วนะฮะแล้วก็การจัดสรรอาชีพการจัดสรรเข่งนะครับวันนี้นะฮะเรารู้สึกยินดีและที่ได้ต้อนรับพี่น้องชาวลาวนะครับเราตามไปเยี่ยมชมกับพร้อมกับคณะกันดีกว่านะครับตามผมมาเลยครับได้วันละ1ตัน1ตันปุ๊บข้าวนี้จะพ้นนะครับจะสมมติว่าสีข้าวหอมดอกมะลิ05เนี่ยจะมีข้าวกล้องไอ้ข้าวเหนียวไลเบอรี่ปนมานะครับก็จะใช้เครื่องยิงตัวนี้ยิงคัดแยกเมล็ดออกนะครับก็ซึ่งเราทำเป็นข้าว 100% ครับก็โดยทางจังหวัดนะครับดูแลตลอดก็แพ็คเกจติ้งแล้วก็โดยท่านครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวนะครับซึ่งข้าวเนี่ยถ้าเราสีข้าวหอมมะลิหรือมีข้าวกอของหกข้าวอะไรปนมันก็จะยิงออกหมดนะครับไม่ว่าเศษหญ้าเศษอะไรนะครับมันก็จะยิงเหลือแต่ข้าวหอมมะลิ 1.5 นะครับบ้านบัวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแขวงอุดมชัยนำโดยท่านวิสัยอินดารารองหัวหน้าแผนกการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้อนรับโดยนายบานบุญกรรมผู้ใหญ่บ้านบัวคณะกรรมการหมู่บ้านและท่านปลัดจังหวัดพะเยาว่าที่ร้อยตรีสมัยคำชมพูและพาณิชย์จังหวัดพะเยาคณะดูงานประกอบไปด้วยผู้บริหารแขวงอุดมชัยสปป.ลาวพร้อมด้วยนักธุรกิจสาขาต่างๆเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2560สำหรับแขวงอุดมชัยและจังหวัดน่านก็เป็นเพื่อนมิตรสหายนับตั้งแต่ปี2015มาถึงปี2017จากเส้นทางที่ยุ่งยากซับซ้อนกลายเป็นเส้นทางแห่งมิตรภาพเส้นทางที่สะดวกสบายเนาะและเวลาคณะผู้แทนแขวงอุดมชัยมาแต่ละครั้งก็พวกเขาจะคิดฮอดพะเยาและเสนอเพิ่นมายามพะเยาเรื่อยๆการมาบ้านบัวครั้งนี้เป็นโอกาสจะเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะท่านปลัดท่านพาณิชย์ก็คือท่านส่วนราชการต่างๆได้พาพวกเรามาบ้านบัวซึ่งว่าบ้านบัวนี่พวกเราได้บุญเรียนหลายอย่างโดยเฉพาะการรักษาสภาพแวดล้อมการสร้างผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวและเฮ็ดให้ชีวิตที่ยืนยงชีวิตที่พอเพียงและมีความสุขมีสุขภาพเข้มแข็งและมีส่วนร่วมของมดทุกวงภายในบ้านเนาะขอขอบใจชุมชนบ้านบัวยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสปป.ลาวในวันนี้จุดแรกที่เยี่ยมคือโรงสีข้าวอินทรีย์บ้านบัวชมโรงสีและกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์การบรรจุหีบห่อและฟังการบรรยายสรุปจากนายบานบุญกรรมประธานสหกรณ์ข้าวอินทรีย์หลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมชมกิจกรรมพลังงานทดแทนของพ่อสาวแก้วใจบานปราดด้านพลังงานทดแทนชมการจัดทำเตาชีวมวลแกลบลดค่าใช้จ่ายและยังสามารถใช้วัตถุดิบที่เหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานที่มีประสิทธิภาพและจุดสุดท้ายก่อนกลับได้เยี่ยมชมการจัดสรรเข่งไม้ไผ่การผ่าซีกไม้ไผ่การรีดตอกด้วยเครื่องจักรกลและการจัดสรรเข่งไม้ไผ่สร้างความชื่นชมและประทับใจยิ่งของคณะศึกษาดูงานจากสปป.ลาวดังกล่าวสวัสดีข้าพเจ้ามาจากแข้งอุดมไซซึ่งได้มาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่านอันเกี่ยวกับอยู่เฉพาะอยู่ภายในแข้งของโปรเจ้านี้ในการเดินทางแต่อุดมไซมาหาพะเยานี่ก็มีร่องยาวของเส้นทางประมาณ300กว่ากิโลเมตรหน่อยนึงเนาะซึ่งใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงจะเดินมาฮอดด่านด้านอาณาด้านแสดงระหว่างอาณา
ด่านผู้หวกเนาะบ้านด่านบ้านหวกอยู่ในด่านบ้านหวกนี่เฉพาะการพัฒนาเกี่ยวกับอย่างงานโยธาที่การในขนส่งอยู่แข็งอุดมแซ่แต่อันน่ะก็โดยเฉพาะแม้นในปัจจุบันนี่ก็ได้มีโครงการเพื่อการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงเนาะจากน่ะเส้นทางจีนอยู่แข็งอุดมท่าไปฮอดนครดำเนินกันเนาะซึ่งโดยเฉพาะแข็งอุดมแซ่กำลังหาการเกี่ยวเกี่ยวกับการอันน่ะตั้งแคมป์มีการเซ็นสัญญาได้ตั้งแคมป์ซึ่งหลังจากการเสร็จแล้วจะเริ่มทำการก่อสร้างเนาะก็ขอบใจเสร็จแล้วเสร็จอยู่ไหนครับจีราเซ็ตอันตามโครงการสิว่างไว้อยู่ระยะ5ปีเนาะนับแต่นี้ไปเนาะ5ปีอาจจะสำเร็จครับก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้คณะจากประเทศลาวที่เข้ามาศึกษาโรงงานแล้วก็มาเยี่ยมในหมู่บ้านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับครับครับอีกจุดนึงนะฮะเป็นจุดสุดท้ายแล้วครับที่คณะผู้บริหารแล้วก็คณะเดินทางจากสปป.ลาวนะฮะแขวงอุดมชัยครับนำโดยท่านวิสัยอินทรานะครับรองหัวหน้าแผนกการต่างประเทศแขวงอุดมชัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะนะครับวันนี้ท่านปลัดจังหวัดนะครับนำเยี่ยมชมบ้านบัวในวันนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วครับผมยุทธภูมินามวงนะครับผมรายงานจากบ้านบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับสวัสดีครับ